สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องฝ้ายเพียรจ๋าและช่วงเบียร์สตอรี่อีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเอพิโซดที่2ก่อนหน้านี้สามารถไปกดดูได้นะคะสำหรับเอพิโซดแรกสำหรับช่วงเบียร์สตอรี่เนี่ยเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่กันฟังอีก1เรื่องค่ะและเบียร์ในวันนี้นั่นก็คือชอนบิดI love you, will you marry me ค่ะสำหรับเบียร์ตัวนี้นะคะเคยเข้าไทยมาด้วยค่ะแล้วก็เราก็เคยได้ชิมแล้วด้วยแต่ว่ามันนานพอสมควรแล้วจำรสชาติไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นBelgian Blonde Ale ที่มีสตรอเบอรี่ด้วยก็คือเป็นเบียร์เน้นกินง่ายๆแล้วก็มีกลิ่นจากสตรอเบอรี่แต่จำไม่ได้แล้วรสชาติเป็นยังไงไม่รู้อะแล้วก็เบียร์ตัวนี้นะคะปัจจุบันไม่ได้ผลิตแล้วนะคะคือต้นเรื่องเนี่ยค่ะเกิดที่เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษค่ะเป็นแฟลตที่ชื่อว่าพาร์คฮิลเมื่อตอนช่วงเดือนเมษาปี2001ค่ะซึ่งจะมีตัวละคร2คนนั่นก็คือคุณเจสันที่เป็นผู้ชายและคุณแคลร์มิดเดิลตันที่เป็นผู้หญิงนะคะทั้ง2คนนี้เขากำลังเดทกันอยู่กำลังคบกันอยู่ค่ะแล้วก็มีอยู่วันนึงทั้งคู่นะคะเขาก็เดินมายังพาร์คฮิลแห่งนี้ค่ะซึ่งคุณเจสันเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะเซอร์ไพรส์คุณแคลร์มิดเดิลตันนั่นเองแล้วคุณเจสันนะคะเขาก็เลยบอกให้คุณแคลร์เนี่ยเงยหน้าขึ้นไปภาพที่คุณแคลร์เขาเห็นก็จะเป็นสะพานเชื่อมตึกอะค่ะแล้วก็จะมีสีพ่นสเปรย์เขียนไว้ว่าแคลร์มิดเดิลตัน I love you will you marry me กลายเป็นโดนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานค่ะอันนี้ก็เป็นฝีมือที่คุณเจสันขึ้นไปพ่นไว้นะคะเป็นไงคะฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแน่เลยแต่ไม่ค่ะเรื่องราวมันหักมุมค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยหลังจากการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไม่นานเนี่ยทั้งสองคนนี้เขาก็เลิกกันค่ะและแคลร์มิดเดิลตันเนี่ยก็ได้แต่งงานเพียงแต่ว่าเจ้าบ่าวคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คุณเจสันเป็นไงแล้วก็จนเมื่อปี2006นะคะทางการของเมืองเชฟฟิลด์เนี่ยเขาได้มอบโปรเจกต์ให้ Urban Splash เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการทำอสังหาเข้ามาปรับปรุงพัฒนาแฟลตแห่งนั้นทาง Urban Splash เนี่ยเขาก็คงเห็นอันนี้เขาก็เลยคิดติดตั้งเป็นหลอดนีออนค่ะเป็นนีออนดัดอะค่ะเป็นนีออนไฟที่มันสามารถดัดเป็นตัวอักษรได้เขาก็เลยมาดัดเป็นประโยคที่คุณเจสันได้พ่นไว้แต่ว่าเขาจะตัดเหลือแค่ประโยค I love you will you marry me นะคะเรื่องราวและจุดเกิดเหตุอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอคอนอีกอย่างนึงของเมืองเชฟฟิลด์ไปโดยปริยายเป็นเรื่องราวที่จบลงแบบไม่ค่อยสวยแล้วก็ยังเป็นเรื่องเศร้าด้วยคือคนที่ไปขอแต่งงานก็หวังที่จะให้เขาตอบตกลงแต่กลับกลายเป็นว่าทั้งคู่ต่างเลิกกันไปซะอย่างนั้นและที่เศร้าที่สุดคือเมื่อปี2007คุณแคลร์มิดเดิลตันนะคะเสียชีวิตลงเพราะว่าเป็นมะเร็งด้วยวัย30ปีเท่านั้นเองกลับมาที่ทำไมโรงเบียร์ของทอนบิดทำไมเขาถึงเอาความไอคอนตรงนี้มาทำเป็นฉลากเบียร์คือต้องขอเกริ่นไว้ก่อนว่าทอนบิดบรีเวอรี่เนี่ยเป็น local brewery ของอังกฤษค่ะเบียร์ตัวนี้ I love you will you marry me เนี่ยอันนี้เขาทำพิเศษเพื่อที่จะเป็นการระดมทุนเพื่อเอารายได้เนี่ยไปสร้างเป็น S1 Art Space นะคะน่าจะเป็นหอศิลป์อะไรของนั้นของเชฟฟิลด์มั้งก็เราก็จะเห็นจากฉลากเบียร์ค่ะมันจะเขียนไว้ตรงกลางเห็นแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะว่า supporting S1 Art Space ก็คือทำมาเพื่อที่จะสนับสนุนเจ้า S1 Art Space นั่นเองเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพิ่มเติมสำหรับสโลแกน I love you will you marry me นะคะก็ถ้าเกิดเราไปเซิร์ชเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์ที่ปริ้นสโลแกนนี้ไว้นั่นคือปอกหมอนค่ะคือเขาจะเขียนประโยคนี้ไว้แล้วก็สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของวง Arctic Monkey น่าจะพอผ่านหูผ่านตากันบ้างแต่ว่าต้องไปขุดรูปดูหน่อย
เนื่องจากว่าอเล็กซ์เทอร์เนอร์เนี่ยนักร้องนำของวงเนี้ยเขาได้ใส่เสื้อที่พิมพ์สโลแกน I love you will you marry me ขึ้นไปแสดงบนเวทีด้วยแต่ว่าโหไปเซิร์ชดูแล้วค่ะรูปอย่างเก่าแล้วคือแบบอเล็กแม่งยังเด็กอยู่เลยอะแล้วก็อีกเรื่องนะคะล่าสุดไปโผล่ในเพลงของยังบัตค่ะชื่อเพลงว่า I love you will you marry me สามารถไปฟังได้แล้วก็ไปแปลดูได้ซึ่งเนื้อหาเพลงเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวอันนี้เหมือนกันจบแล้วค่อนข้างน่าสนใจค่ะแล้วก็น่าสนใจพูดไม่ออกไม่ได้จิบเลยนี่หว่าทั้งคลิปที่ผ่านมาใครที่ชอบนะคะอยากให้เราสรรหาเรื่องราวเกี่ยวกับเบียร์มาเล่าให้ฟังเนี่ยสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งได้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดบ๊ายบายจุ่มอันนี้เร็วมาแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายหนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์หนู